นนี้เราอยู่ที่ชมวิวจากที่ Sunset View Sunset Hill Sunset View อ่ะยินพูดเลย Sunset View วังน้ำเขียวใช่วันนี้เรามาแต่เช้าเลยใกล้เที่ยงแล้ววันนี้เรามีเมนูกะหล่ำผัดน้ำปลากับกะเพราหมูค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรกันตอนนี้กำลังคั่วหมูเพื่อใส่กะหล่ำผัดน้ำปลาเป็น3ชั้นกะหล่ำผัดน้ำปลาแล้วก็วันนี้อากาศไม่เป็นใจตามที่คิดไว้ประมาณ15องศาหรือแบบไม่เกิน20อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ก็น่าจะ30แล้วร้อนมาก แต่วิวดีเนาะวิวสวยค่ะสวยพื้นที่กลางเต็มเขาจะทำเป็นแบบชั้นๆลงไปเขาเรียกอะไรอ่ะขั้นบันไดเขาทำเป็นขั้นบันไดแต่ห่างกันอยู่นะดีอยู่แล้วก็เจอตรงนี้มีบ้านพักด้วยถ้าใครมาเป็นครอบครัวใหญ่ที่แบบมีผู้ใหญ่ด้วยมีบ้านพักไม่สะดวกนอนเต็นท์อ่ะพื้นที่ตรงนี้เหมาะมากแล้วก็แบบบ้านหลังใหญ่แบบอยู่ตรงเต็นท์ข้างล่างคิดว่าจะหนาวกว่านี้เนาะแต่เมื่อกี้ไปซื้อของป้าร้านขายของเขาบอกว่าตอนกลางคืนห่มผ้าห่ม3ผืนยังไม่อยู่ผืนบางงี้เหรอ ไม่หรอกแต่ 2-3 วันที่แล้วมันหนาวจริงๆนะแต่วันนี้มันอุ่นขึ้นแล้วไงก็เลยป้อมอ่ะโอเคแล้วป้อมไม่ชอบอากาศหนาวไงป้อมก็โอเคหน่อยกับอากาศที่เป็นแบบแทนไปเจออากาศแต่ตอนนี้ก็ที่มองไม่รู้ว่าหมอกหรือควันแล้วนะมันจะเป็นแบบขาวๆ ขาวนี่คือไหนนู่นคนนู้นเขาเสพบรรยากาศเป็นไงบ้างThank you.
สวัสดีวันกลับค่ะวันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วอ่ะไปอินตอนนี้ให้กินไปเลยวันที่นี่อากาศดีค่ะแต่วันที่เรามาอุณหภูมิมันสูงขึ้นก็เลยร้อนหน่อยแต่ด้วยพื้นที่แล้วก็จำนวนคนที่มากางเต็นท์นะคะเลยทำให้แบบที่นี่สงบดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้านบนของห้องน้ำจะเป็นพื้นที่ที่ให้นั่งตรงนี้นั่งเล่นได้แล้วก็ห้องพื้นที่นี้เป็นพื้นที่กลางเต็นท์เนาะแล้วก็ห้องน้ำมันจะต้องเดินลงไปนิดนึงก็จะมันจะชันหน่อยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังแล้วก็นี่ค่ะพื้นที่ข้างล่างที่เขากำลังทำเพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นขั้นบันไดลงไปแล้วก็ตรงนู้นข้างหน้าคือเป็นอีกนะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นห้องน้ำเขาก็ทำทางไว้ให้แบบขึ้นมาห้องน้ำมาช่วงนี้จะได้ยินเสียงรถแมคโครนะฮะช่วงนี้เขาวางปรับพื้นที่ค่ะก็ห้องน้ำทำอะไรคะกว้างอยู่นะแต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะสะอาดอยู่น้ำเย็นมากด้วยเราเย็นมากมี4ห้องเนาะด้านนี้2ผู้หญิงค่ะแล้วก็เขาไม่มีอันนี้อ่ะสำหรับแม่บ้านเนาะอย่างป้อมอ่ะป้อมชอบล้างจานไงนี่มีซิงค์ไม่มีซิงค์ล้างจานสำหรับคนล้างแบบทำความสะอาดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโถล้างหน้าก็ต้องมาล้างอย่างนี้เอาซึ่งแบบมันก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยเกรงใจอ่ะนี่อีก2ห้องเหมือนกันนี่แต่ป้อมชอบตรงนี้ที่เมื่อวานที่ป้อมมาป้อมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยมันเป็นซิงค์ล้างจานหรือแบบวิวมาแต่งหน้าตรงเนี้ยวิวดีมากอ่ะหันมองไปข้างหลังคือแบบป้อมชอบเขาเรียกอะไรอ่ะชานบ้านชานห้องน้ำตรงนี้จังเลยมาแต่งหน้าหุ้ยวิวดีเนาะล้างจานจะล้างจานหุ้ยหันไปวิวดีเด้อมาล้างจานแต่เนี่ยต้องรอดูต่อไปว่าถ้าเขาทำเสร็จอ่ะเพราะว่ามันสวยนะข้างล่างมันก็กว้างห้องน้ำเขาองค์ทำเพิ่มเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับกันแล้วค่ะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันแล้วก็จะไปรีวิวแบบตรงๆของแต่ละพื้นที่ที่เราไปนะคะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงค่ะอันนี้ฝากด้วยนะคะ